ดาวคะนองครับตรงไปครับตอนนี้ก็อยู่บนทางด่วนเริ่มถึงแนวก่อสร้างแล้วนะครับสะพานพระราม9นะครับคู่ขนานนี่ครับจุดเริ่มต้นของโครงการก่อสร้างนะครับสะพานพระราม9นะครับคู่ขนานนะครับนี่ขึ้นเสาเพียบเลยนะครับนี่ครับต่อหม้อขึ้นเต็มเลยนะครับยังนึกภาพไม่ออกนะครับเราจะได้เห็นกันในอีกไม่นานนะครับการก่อสร้างสะพานคู่ขนานนะครับสะพานพระราม9ตอนนี้ก็วิ่งอยู่บนสะพานพระราม9นะครับข้ามไปฝั่งดาวคะนองพระราม2นะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบรรยากาศเช้าๆนะครับของวันอาทิตย์วันนี้พาขึ้นทางด่วนดูบรรยากาศสบายสบายนะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับจากฝั่งถนนพระราม3นะครับมายังฝั่งถนนลาดบุรณะนะติดแม่น้ำเจ้าพระยาไปสมุทรปราการพระประแดงออกซ้ายไปเป็นแนวก่อสร้างนะครับเขาก็จะสร้างมาตามแนวนี้นะครับสะพานพระราม9นะครับเป็นทางด่วนคว่ำกันนะครับกับตรงนี้ที่วิ่งกันอยู่แล้วก็ไปเชื่อมกับถนนพระราม2ตรงบางมดนะครับไปท่าข้ามไปบางขุนเทียนบางกระดีไปจนถึงมหาชัยเมืองใหม่นะครับทางยกระดับก็จะสร้างกันก็อีกหลายปีนะครับกว่าจะเสร็จตรงนี้ก็ยังไม่มีการก่อสร้างกันเลยนะครับตรงจุดนี้ทางด่วนนะครับจะไปพระราม2สมุทรสาครนะครับดาวคะนองก็ได้นะครับแล้วแต่ใครจะไปทางไหนนะครับเป็นบรรยากาศบนทางด่วนนะครับกำลังจะลงแล้วนะครับเป็นทางออกแล้วนะครับขึ้นมาจากนู่นนะครับพระราม9
ทางสมุทรสาครนะครับถนนพระราม2จุดก่อสร้างนะครับตรงนี้ก็เริ่มเข้าเขตก่อสร้างแล้วนะครับสำหรับทางด่วนพระราม2เชื่อมพระราม9นะครับเชื่อมสะพานพระราม9นะครับนี่เครื่องไม้เครื่องมือครบนะครับตอนนี้เต็มเลยนะครับอุปกรณ์การก่อสร้างที่ทันสมัยนะครับต้องบอกว่าเป็นยุคพัฒนาจริงๆนะครับประเทศไทยยุคนี้นะครับนี่คือถนนพระราม2นะครับขาออกก็อยู่แถวบางมดครับตอนนี้ก็เริ่มจะเทเสากันแล้วนะครับแถวนี้นะครับถือว่าชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกหน่อยก็จะเป็นเสาตอหม้อขึ้นเรียบเลยนะครับแถวนี้นี่ๆครับบางมดนะครับแถวนี้ถนนพระราม2นะครับขาออกเรามาเจอรถนี่ครับรถกวาดขยะนะครับกวาดฝุ่นเรียกว่ารถดูดฝุ่นนะครับก็รถก็ไม่ค่อยเยอะนะครับวันอาทิตย์นะครับวันนี้บรรยากาศยามเช้านะครับมาถึงแถวท่าข้ามแล้วนะครับตอนนี้ก็พาดูบรรยากาศนะครับถนนหนทางนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับหรือว่าในประเทศไทยนี่แหละครับถนนหลายสายนะครับก็กำลังก่อสร้างกันทั้งทางยกระดับทั้งทางรถไฟฟ้านะครับก็มีกันหลายสายอยู่นะครับที่กำลังสร้างกันอยู่นะครับตามเขาเรียกว่าตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีกันเลยนะครับนี่มาดูกันไปยาวๆนะครับยังไม่จบง่ายๆนะครับโครงสร้างพื้นฐานของระบบขนส่งการเดินทางนะครับถนนหนทางนี่แหละครับการคมนาคมทั้งหลายนะครับของประเทศไทยนะครับจะไปก้าวไปข้างหน้าเป็นอย่างไรนะครับไว้คอยดูไปด้วยกันนี่ตรงนี้เขาก็นั่นแล้วนะแถวหน้าโรงพยาบาลกรุงธนนะครับกำลังห่อหุ้มเสาเตรียมเทแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องบ่าวดินด้วยนะครับบรรยากาศถนนหนทางนะครับการพัฒนาประเทศนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ